สวัสดีจ้ามื้อนี้สิป้าเฮ็ดเปาเปียนะจ้าก็จะมีผักนะจ้านี่ตามที่เห็นเลยนะจ้าผักเอาตามใจชอบเลยนะจ้าก็ตามด้วยหมูสับใส่หมูสับแล้วก็นี่คือแป้งเปาเปียนะจ้าแป้งห่อเนาะขั้นตอนแรกก็เอาหมูไปผัดกับกระเทียมนะจ้าตั้งไฟให้ฮ้อนแล้วก็ผัดไปจนหมูสุกนะจ้าผัดไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ใส่ซอสนะจ๊ะใส่ซอสซีอิ๊วขาวผัดไปให้สุกกับเนื้อนะจ๊ะให้ทรงกลิ่นหอมไปทั่วบ้านเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงพริกไทยนะจ๊ะใส่พริกไทยป่นพริกไทยบดเฮาหลีละจ๊ะใส่พริกไทยบดพริกไทยป่นเนาะเอาที่เฮามีในบ้านเฮานะจ๊ะก็ตามด้วยเกลือป่นนะจ๊ะใส่เกลือลงไปเลยก็เอานะจ้ากะเอาทีนบ่เอาเข้มนะจ้าเอาทีเฮากินแซ่บๆนะจ้ารสชาตินุ่นๆกลางๆนะจ้าเพราะว่าเฮามีน้ําจิ้มนะจ้าน้ําจิ้มต่างหากน้ําจิ้มหวานน้ําจิ้มสปริงโรลของเฮาต่างหากนะจ้าอันนี้ก็ไปเอาผักมาใส่นะจ้าผักที่เฮาเตรียมไว้เนาะเฮาก็สิใส่เป็นแครอทกะหล่ำปลีนะจ๊ะใส่กะหล่ำปลีกับแครอทลงไปก่อนผักที่ทุกซุกจ้านะจ๊ะกะสิใส่ก่อนหมูนะจ๊ะใส่ลงไปนะจ๊ะทีละขั้นตอนนะจ๊ะเฮ็ดไปแบบใจเย็นๆนะจ๊ะผัดทุกสิ่งทุกอย่างนะจ๊ะผัดให้เข้ากันผัดให้เข้ากันให้พักสลบไปนะจ๊ะเดี๋ยวจังขั้นตอนต่อไปก็สิใส่เป็นวุ้นเส้นนะจ๊ะตามลำดับขั้นตอนนะจ๊ะอาสิมองว่าเป็นก็เยอะแท้นะจ๊ะคือบ่ใส่ไปพร้อมกันนะจ๊ะก็คือเคล็ดลับการทําอาหารนะจ๊ะก็ต้องใจเย็นๆเนาะใส่ผักเฮาที่เฮาคิดว่ามันสุกต้องการให้ความสดใหม่นะจ๊ะเฮ็ดกินเองเฮากับเฮ็ดให้แซ่บๆไปเลยนะจ๊ะเฮาเฮ็ดตามที่เฮาหมักนะจ๊ะโอเคนะคะแล้วก็ใส่วุ้นเส้นใส่วุ้นเส้นเสร็จแล้วก็ตามด้วยถั่วงอกในขั้นตอนสุดท้ายนะจ๊ะเพราะว่าถั่วงอกนี่อยากให้มีความกรุบๆนะจ๊ะเพื่อความสดบ่ให้เพิ่นหยุบแห้งนะจ๊ะก็พอเสร็จใส่อันวุ้นเส้นใส่ถั่วงอกเป็นลำดับสุดท้ายนะจ๊ะผักซี่ถั่วงอกแล้วเฮาก็ปิดไฟเลยเนาะปิดไฟโอเคนะจ๊ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเฮาก็พักใส่ให้เย็นนะจ๊ะพักใส่ให้เย็นเวลาเฮาแป้งห่อแป้งมันจังสิบ่เปียกบ่แตกนะจ๊ะแล้วก็เอาไข่ขาวนะจ๊ะไข่ขาวไข่แดงมาลูกนึงนะจ๊ะมาค่ะได้เวลาห่อน่องเปียกแล้วนะจ๊ะก่อนสิห่อเฮาก็ดื่มน้ําให้ชื่นใจก่อนนะจ๊ะก่อนสิห่อน่องเปียกให้สวยงามนะโอ้ยไม่แห้งเลยจ้ะป่ะเริ่มกันเลยนะจ้ะจ้าแผ่นแรกอันนี้ล้างมือมาเรียบร้อยแล้วจ้าเอาสีใส่หลายใส่หน่อยนะจ้ะแผ่นลูกสาวหลามักกันมักแผ่นหน่อยๆนี่จ้ะมันพอดีค่ำนะจ๊ะกินพอดี2ค่ำเลยนะจ๊ะเสร็จตุ่มทำมันสินะจ๊ะเอาไข่ขาวนะจ๊ะแตะไข่ขาวไข่ขาวไข่แดงเท่านี้ละจ๊ะ
เสร็จแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็กระเมียนแผ่นงามแผ่นบ่งามนะจ๊ะตามอัธยาศัยใส่หมูในเล็กน้อยทั้งหมูทั้งเนื้อผู้ใดบ่มักหมูบ่มักเนื้อก็เปลี่ยนเป็นไก่เป็นกุ้งสินะจ๊ะบางคนเขาอยากจะมักใส่แบบจัดใส่แบบกุ้งเป็นตัวๆสิเลยนะจ๊ะบางคนที่บ่ใส่ไข่นะจ๊ะบ่เอาไข่บ่เอาไข่มาเป็นหมองแตะนะจ๊ะก็เป็นแป้งนะจ๊ะแป้งมันเนาะแป้งมันแป้งข้าวเหนียวใส่แท่นกันได้นะจ๊ะเอาเฮ็ดกินเองนะจ๊ะกะเมียนแผ่นงามแผ่นบ่งามนะจ๊ะโฮมเมดนะจ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะแต่ห่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะใจเย็นๆฝึกสมาธินะจ๊ะฝึกสมาธิฝึกกันความนิ่งนะจ๊ะความใจเย็นเนาะเบิ่งรอบนึงนะจ๊ะกับบ่ยางนะจ๊ะหวังก็คิดว่าอันเพื่อนๆเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนก็คือสิเฮ็ดเป็นแล้วล่ะจ๊ะก็ทุกคนก็คือสิมีสูตรปอกเปียในใจอยู่แล้วนะจ๊ะเนาะมากกันเวลาไปสั่งเพิ่นกินอยู่ร้านอาหารนะจ๊ะกันมันก็บ่นบ่คักคือเฮ็ดเองนะจ๊ะมันได้กินหน่อยโอเคนะจ๊ะ เสร็จแล้วจ้าปอเปี๊ยะโฮมเมดนะจ้าของลูกสาวหลานนะจ้ารับรองกรอบสนั่นวันไหวนะจ้าเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะจ้าจิ้มน้ำจิ้มปอเปี๊ยะนะจ้าหอมกรอบจ้ะกรอบมันแซ่บเป็นน้ำกันนะจ้าพอดีสองคำเลยนะจ๊ะพูดเลยกินคำใหญ่กับคำเดียวเลยนะแต่คำเตือนระวังหอนนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ